ท็อปดารานีนุชเตรียมแต่งรอบ2ในอายุ56ไร้ปัญหาเข้ากันดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและพิธีกรรุ่นใหญ่มากความสามารถอย่างท็อปดารานีนุชพบปิติในตอนนี้เธอนั้นได้พบรักแท้และทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเป็นสีชมพูอีกครั้งในอายุ56ปีค่ะซึ่งเขานั้นทำให้หัวใจของท็อปดารานีนุชนั้นเป็นสีชมพูอีกครั้งซึ่งเขาคนนี้ก็คือเพื่อนสมัยเรียนที่มีชื่อว่าไมโลเป็นหนุ่มใหญ่เจ้าของรอยยิ้มสุดอบอุ่นและเป็นหวานใจของเธอในตอนนี้ค่ะและมักจะอวดโมเมนต์หวานๆผ่านทาง IG อยู่เสมอล่าสุดท็อปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรักในครั้งนี้ว่าเพื่อนๆ เชียร์ให้แต่งงานแต่รูปแบบความรักครั้งนี้ไม่ต้องแต่งก็ได้แต่เพื่อนๆ อยากร่วมแสดงความยินดีหลังจากนี้ต้องมารอดูความเป็นไปได้ซึ่งเพื่อนซีอย่างมิวและลิตาได้เตรียมสถานที่จัดงานเอาไว้แล้วที่เหลือก็คือที่หัวหินทางด้านเจ้าบ่าวอย่างไมโลก็บอกว่าพร้อมแล้วนั่นเองค่ะ